อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูยอดฮิตดังมาตลอดหลายปีสูตรนี้มีเคล็ดลับอยู่ที่การผสมทั้งซอสผัดพริกเผาดราโลโบและซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ดราโลโบมาฝากค่ะกับเมนูกุ้งถังวิธีทำใส่ซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ดราโลโบลงในภาชนะตามด้วยซอสผัดพริกเผาดราโลโบจะทำให้กุ้งถังสูตรนี้เข้มข้นหอมอร่อยลงตัวสุดๆค่ะจากนั้นเติมนมข้นจืดคนให้เข้ากันพักไว้นำภาชนะขึ้นตั้งไฟใส่เนยสดพอละลายใส่กระเทียมสับหอมแดงสับและส่วนผสมซอสที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่กุ้งปลาหมึกวงหอยแมลงภู่ที่ฉาเตรียมไว้ตามด้วยข้าวโพดหวานต้มสุกผัดให้เข้ากันโรยด้วยพาร์ทลี่สับปิดไฟแล้วยกลงจัดกุ้งถังลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาร์ทลี่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งถังเพียงเท่านี้เราก็จะได้กุ้งถังรสชาติอร่อยลงตัวและมั่นใจว่าสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ